ณผู้ชมคะรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งตับนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชูสิริจินดากุลหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไปคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์บุญชูคะในปัจจุบันสถานการณ์คนที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยนะคะหรือว่าโรคเกี่ยวกับตับนั้นเยอะไหมคะถ้าเรามองระบบของสาธารณสุขประเทศไทยตามสถิติของกระทรวงสาธารณสุขนะครับประเทศไทยท่านพูดถึงเรื่องมะเร็งในผู้ชายมะเร็งตับถือเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงถือเป็นอันดับประมาณอันดับ3ครับท่านจะถามว่ารุนแรงไหมถือว่ารุนแรงมากอาจารย์คะโรคมะเร็งตับนั้นสาเหตุจริงๆนั้นเกิดจากอะไรคะสาเหตุส่วนใหญ่ที่สำคัญจริงๆก็เกิดจากการที่คนไข้มีภาวะตับแข็งเช่นดื่มสุราหนักของเรากินเหล้าเยอะเป็นตับแข็งระยะยาวเป็นมะเร็งตับแน่หรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งพบมากในคนไทยแล้วก็ C ที่อาจจะมีบ้างปรากฏในคนไทยก็เป็นสาเหตุเกิดได้แล้วแบบนี้เวลาเรามาวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเนี่ยเป็นมะเร็งตับแบบนี้มีวิธีการรักษาอะไรบ้างคะครับที่สำคัญครับก็คือ1เราพบมะเร็งตับเนี่ยอยู่ในขั้นต้นหรือขั้นปลายค่ะเราพูดถึงขั้นต้นขั้นปลายเนี่ยคนจะมองแค่ว่าระยะที่เท่าไหร่แต่โรคตับกับมะเร็งตับเนี่ยมันจะอยู่คู่กันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้แล้วนะครับว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเซลล์ตับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในภาวะตับแข็งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาที่เรารักษาคนไข้เนี่ยเรามองแต่มะเร็งตับอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองด้วยว่าตับแข็งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนแล้วเวลาเรามองโรคเนี่ยต้องมอง2ส่วนพร้อมกันคือ1ตับดีหรือเปล่าตับดีหรือเปล่าดูการทำงานของตับ2ตัวมะเร็งตับเองเนี่ยเป็นแบบขั้นไหนเวลาเราแบ่งตับว่าทำงานดีหรือไม่ดีเราแบ่งเป็นแบบภาษาชาวบ้านคือ A B C A ก็สุดยอดเลยเกรดดีตับทำงานดีคือผู้ป่วยคนไข้เดินมาหาเราเนี่ยตาไม่เหลืองไม่มีท้องมาท้องไม่โตไม่มีขาบวมนะครับอย่างเงี้ยเกรด A ถ้าเกรด C ก็คือเกรดที่แย่เลยคือใครมาหาเราก็คือพุงหลามเลยเต็มไปด้วยน้ำในท้องตาเหลืองนะครับอย่างนี้ก็เป็นเกรด C เกรด B ก็อยู่ตรงกลางฮะอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง A กับ C นี่คือเราอยากได้เนี่ยคนไข้ที่จะมารักษาได้ดีคือคนไข้เกรด A เราต้องเข้าใจว่าโรคมะเร็งตับทุกชนิดนะครับดีที่สุดของการรักษาคือการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดปัจจุบันมี2วิธีเนี่ยวิธีแรกคือตัดตับตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยบางตัดทิ้งตรงที่เป็นปัญหา2เปลี่ยนมันทั้งอันเลยยกเครื่องก็เรียกว่าปลูกถ่ายตับค่ะแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บุญชูพูดไปแล้วก็น่าสนใจมากตรงที่บอกว่าเราต้องมาดูว่ามะเร็งตับนั้นเป็นขั้นไหนระยะไหนขั้นไหนระยะไหนคะถึงจะเริ่มการรักษาต่อได้โดยเวลาที่เราประเมินง่ายๆครับเราจะดูว่าเนื้องอกเนี่ยมีกี่ก้อนและเนื้องอกนั้นมีขนาดกี่เซนมันเป็นจุดที่สำคัญมากแล้วก็เนื้องอกมีการแพร่กระจายเข้าเส้นเลือดหรือเปล่าเนื้องอกชนิดนี้มีลักษณะพิเศษที่สำคัญคือชอบกระจายเข้าเส้นเลือดถ้าเข้าเส้นเลือดเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยในกลุ่มให้บางคนต่อยเข้าเส้นเลือดถ้าผ่าตัดได้ก็ยังมีโอกาสที่ดีครับเนื้องอกเนี่ยถ้าเอาตามคุณหมอทั่วไปเนี่ยบางคนบอกไม่เกิน5เซนแต่สำหรับผมคิดว่าต่อให้เกิน5เซนถ้าตัดออกได้อย่างปลอดภัยผ่าตัดครับดีสุดแล้วระยะเวลาการเจริญเติบโตของเนื้องอกล่ะคะมันโตไวไหมคะทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าเนื้องอกโตเท่าตัวเนี่ยนะครับประมาณ3ถึง6เดือนแปลว่าอะไรเพราะว่าเนื้องอก1เซนจะพัฒนาเป็น2เซนเนี่ยประมาณ3ถึง6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยเนื้องอกโตมากเกินไปทิ้งนะเช่นคนรู้แล้วไม่รักษาเลยทิ้งไว้สักปีนึงเสร็จครับเพราะนั้นถ้าเกิดรีบรักษาก่อนเล็กกว่า2เซนเนี่ยดีกว่าเยอะนอกจากดูความพร้อมของตับว่าเป็นตับเกรดไหนแล้วดูระยะการแพร่กระจายแล้วในส่วนของอายุช่วงวัยหรือเพศนั้นมีผลต่อการผ่าตัดไหมคะเหมือนการผ่าตัดทั่วไปนะครับต่อให้คนไข้อายุมากหรือน้อยสำคัญที่ความแข็งแรงของร่างกายอายุเท่าไหร่ไม่มีปัญหาครับถ้าแข็งแรง80ก็ผ่าได้ค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนานไหมคะถ้าโดยทั่วไปนะครับถ้าผ่าตัดเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเนี่ยเฉลี่ย 5-7 วันครับกลับบ้านค่ะแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายล่ะคะค่าใช้จ่ายทั่วไปนี้ถ้าเกิดระบบสาธารณสุขเนี่ยซัพพอร์ตหมดเลยนะครับแปลว่าอะไรคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบราชการระบบ30บาทระบบประกันสังคมเนี่ยครอบคลุมหมดการรักษาการผ่าตัดตับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคนไข้สบายใจได้ครับว่าสาธารณสุขประเทศไทยเนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มารับบริการได้ค่ะอาจารย์บุญชูคะนอกจากเรื่องของการผ่าตัดแล้วเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะล่ะคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะโอเคปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยเริ่มต้นจริงเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกที่โรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็เริ่มต้นก็มีทั้งหัวใจไตนะครับปอดแล้วก็ตับนะครับปัจจุบันในประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเราถามว่าเราปลูกถ่ายอวัยวะอะไรได้บ้างเนี่ยก็แน่นอนกระจกตาเราได้นะครับหัวใจปอดหัวใจและปอดตับไตแล้วก็ตับอ่อน
ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราทำประมาณแบบนี้นะครับค่ะสำหรับการรักษาคนที่เป็นโรคตับเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เน้นไปที่การปลูกถ่ายหรือว่าเน้นไปที่การผ่าตัดคะถ้าเกิดเป็นโรคการปลูกถ่ายตับเนี่ยใช้ได้กรณีที่ตับไม่ทำงานแล้วไม่ทำงานแล้วหรือทำงานไม่ดีพอนะครับซึ่งผู้นี้ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะครอบคลุมถึงคนไข้ที่เป็นมะเร็งร่วมด้วยหรือไม่มีมะเร็งร่วมด้วยะนะครับถ้าคนนี้คนไข้ที่เป็นมะเร็งสมมตินะครับเป็นมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ตับนะฮะอยากจะเปลี่ยนตับก็อย่างเช่นที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้คือคนไข้ตับนึกว่าแค่1เซนแต่ตับแข็งเป็นเกรด C อย่างเงี้ยเหมาะกับการเปลี่ยนตับเพราะว่ายังอยู่ในกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนตับได้คือนึกงอกขนาดไม่เกิน5เซนติเมตรมีก้อนเดียวหรือถ้าเป็นหลายก้อนห้ามเกิน3ก้อนแต่ละก้อนไม่เกิน3เซนเนี่ยเรามาเปลี่ยนตับได้แล้วในส่วนของการเรื่องเนี่ยทางอาจารย์เองก็จะเป็นคนบอกคนไข้ใช่ไหมคะว่าเราจะใช้การวิธีรักษาแบบนี้แบบนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็หลังจากที่เราประเมินก่อนว่าคนไข้ผ่าตัดได้ไหมเพราะแน่นอนเพราะการปลูกถ่ายตับเนี่ยต้องรอแต่ที่พูดต่อไปทำไมต้องรอนะครับแต่โดยทั่วไปนี่ถ้าเกิดเราเลือกการผ่าตัดได้ก่อนเนี่ยจะดีเพราะสามารถดำเนินการได้เลยแต่การจะปลูกถ้าเกิดว่าผ่าตัดไม่ได้อย่างที่ผมกล่าวไปในเมื่อกี้นี้แล้วเช่นคนไข้ตับไม่ดีเนี่ยการปลูกถ่ายตับเนี่ยจะต้องประเมินหลายอย่างก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องประเมินแล้วว่า1เนี่ยคนไข้นั้นจะต้องแข็งแรงพอเพราะการตัดตับเนี่ยใช้การตัดค่อนข้างจะใหญ่ตัดนานความเสี่ยงสูงกับการตัดตับนะครับข้อที่2เองเนี่ยเนื่องจากเราสมมติเราผ่านคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าตัวมะเร็งเองเนี่ยไม่ได้ลุกลามออกไปนอกตัวตับค่ะเช่นว่าไม่ไปปอดไม่ไปกระดูกไม่ไปที่อื่นก็ต้องมีการประเมินนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดประเมินผ่านหมดแล้วเนี่ยขั้นตอนกระบวนการเมื่อเราคุยกันแล้วว่าผ่านกฎเกณฑ์ของการประเมินว่าเปลี่ยนต้องใช้การปลูกถ่ายตับรักษาแล้วเนี่ยเราต้องมีการแจ้งรายชื่อคนไข้คนนี้เข้าศูนย์บริจาคอวัยวะจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่านิดหน่อยนะครับอาจารย์บุญชูคะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดก่อนนะคะว่าตรงนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะถ้าเราพูดถึงข้อดีก่อนนะครับก็หลังจากที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับนะครับแล้วเราจะผ่าตัดเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้เลยคือเมื่อเตรียมความพร้อมคนไข้ในเชิงของการดูแลสุขภาพด้านหัวใจด้านปอดว่าพร้อมที่จะผ่าตัดใหญ่เราก็สามารถกำหนดวันผ่าตัดและทำการผ่าตัดได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้สามารถดำเนินการได้ภายในเพียงแค่สัปดาห์ก็ผ่าตัดได้เลยค่ะแล้วสถิติในเรื่องของการผ่าตัดตับล่ะคะเป็นยังไงบ้างถ้าเรามองถึงอัตราการถ้าพูดถึงเอาที่เขาให้ตัวก่อนคือผ่าตัดเสียชีวิตไหมคุณหมอนะครับถ้าเราพูดว่าอัตราการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาในรอบ30วันที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยประมาณ 0.05% น้อยมากน้อยมากครับแล้วสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือว่าปลูกถ่ายตับเนี่ยล่ะคะทั่วไปแล้วที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเราได้สถิติที่เรารวบรวมไว้นะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอัตราการเลือกที่1ปี 80% โอ้เยอะนะคะอัตราการเลือกที่5ปี 70% ซึ่งตัวเลข 70% ของเราเนี่ยเท่ากับที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่ามาตรฐานของประเทศไทยในปัจจุบันในการเปลี่ยนตับเองเนี่ยไม่ได้น้อยหน้ากับประเทศอเมริกาค่ะแต่ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบไปแล้วระหว่างการผ่าตัดกับการปลูกถ่ายตับเนี่ยปลูกถ่ายตับเนี่ยมีขั้นตอนกรรมวิธีเยอะเลยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะเอาเริ่มผมจะแยกเป็นระดับของคนไข้กับระดับของแพทย์แล้วกันนะครับเวลาเอาระดับของคนไข้ก่อนเนี่ยคนไข้กว่าจะได้รับการเปลี่ยนตับได้เนี่ยกฎอันดับแรกสุดคนไข้ก็ต้องมีข้อบ่งชี้ในการเปลี่ยนตับหรือ2คนไข้มีเรื่องของตับที่ทํางานไม่พอแล้วนะฮะเราก็จะมีข้อบ่งชี้ในการเปลี่ยนตับหลังจากนั้นแล้วเมื่อคนไข้มีข้อบ่งชี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องประเมินก่อนว่าคนไข้เนี่ยเปลี่ยนตับได้หรือเปล่าค่ะนะครับมีข้อบ่งชี้ว่าเปลี่ยนตับได้ก็ต้องดูว่าคนไข้ร่างกายแข็งแรงพอไหมค่ะถ้าคนไข้ร่างกายไม่แข็งแรงพอทนการผ่าตัดไม่ได้อันนี้คือข้อห้ามในการเปลี่ยนตับค่ะถ้าร่างกายคนไข้สภาพทนได้ปั๊บคนไข้ก็จะถูกลิสต์รายชื่อเข้าไปในศูนย์บริจาคอวัยวะค่ะหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นการรอเพราะว่าระบบของประเทศไทยส่วนใหญ่การได้อวัยวะมาจากคนไข้สมองตายเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนไข้สมองตายเกิดขึ้นปุ๊บทางทีมงานคือทางหมอคือทีมผู้ป่วยมันถูกแอคทีเวทเราก็ต้องดูว่ากรุ๊ปเลือดที่เราได้มาตรงกันกับกรุ๊ปเลือดที่คนไข้รออยู่นะครับเราก็จะบอกคนไข้ว่ามีกรุ๊ปนี้มาคนเตรียมตัวมารอที่โรงพยาบาลส่วนของหมอครับทำอะไรบ้างแบ่งเป็น2ทีมงานครับทีมงานแรกก็คือหมอจะต้องจัดเตรียมทีมทั้งแพทย์และพยาบาลออกไปโรงพยาบาลที่มีผู้ประจำอยู่ว่านะครับไปเอาตับเวลาไปเอาตับปุ๊บก็ต้องไปเปิดผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็ต้องมีการแจ้งว่าตับนี้โอเคใช้ได้สวยงามดีตับนี้ใช้ไม่ได้แคนเซลบางทั้งก็ไปฟรีอะไปเสร็จปุ๊บตับใช้ไม่ได้คนไข้ก็บางทีก็มาโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้รับการเปลี่ยนตับก็มีเพราะว่าตับใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติของการปลูกถ่ายตับครับแต่ถ้าเกิดใช้ได้ทีมงานก็คือต้องเอาตับกลับมาที่โรงพยาบาลอีกทีมงานนึงก็ต้องทำการผ่าตัดคนไข้ที่รอไปจาก
ใช่ไหมครับก็เปิดผ่าตัดขณะเดียวกันพอได้ตับมาปุ๊บเมื่อล้อตับมาจากคนไข้ที่บริจาคถ้าเอาภาษาชาวบ้านคือต้องมาแต่งตับแต่งให้มันเหมาะแต่งเส้นเลือดให้เหมาะสมกับการผ่าตัดแล้วขั้นตอนก็คือเราก็ต้องเหมือนกับเปลี่ยนแบตเตอรี่ฮะถ้าแบบฝากระโปรงรถใช่ไหมครับยกของเก่าออกเอาของเก่าเอาของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เชื่อมก็คือเย็บต่อเส้นเลือดหลังจากนั้นแล้วก็ต้องรอดูผลว่าตับนั้นทำงานหรือไม่อาจารย์บุญชูคะในเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะหรือว่าการรับบริจาคอวัยวะนั้นสามารถทำได้กี่ทางคะก็จริงๆสามารถทำได้2ทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรารับบริจาคอวัยวะจากคนไข้ที่เป็นสมองคนไข้สมองตายซึ่งเป็นคนไข้หลักที่เราได้มาอีกแบบนึงก็คือได้มาจากคนที่มีชีวิตแบ่งอวัยวะมาให้ยกตัวอย่างเช่นว่าตับของพ่อหรือของแม่แบ่งมาบางส่วนให้กับลูกหรือพี่น้องนะครับหรือลูกจะแบ่งของครึ่งหนึ่งให้พ่อแม่สามารถทำได้แล้วสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายสามารถทำได้ไหมคะต้องตามกฎหมายนี่ให้ได้ครับแล้วคนที่อาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่เป็นแฟนกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันแบบนี้ได้ไหมคะในประเทศไทยยังไม่ได้ครับในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ยอมให้มีการบริจาคอวัยวะจากคนที่ไม่เป็นญาติกันมีกรณีที่ไม่เป็นญาติก็คือเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนด้วยนะครับต้องจดทะเบียนด้วยมีสาเหตุรับรองว่าคุณจดทะเบียนกันจริงแล้วต้องจดมีระยะเวลาด้วยไม่ใช่แต่งวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้มาให้อวัยวะเลยไม่ได้เพื่อป้องกันการซื้อขายอวัยวะครับในส่วนของคนที่จะให้คงไม่มีปัญหาแต่ในส่วนของผู้รับราคาถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่มารอรับคิวเข้าบริจาค2คนนะคะคนนึงเนี่ยมีคุณอุปการกับทางโรงพยาบาลหรือว่าเป็นคนมีสตุ้งสตางค์เป็นคนมีโอกาสในสังคมแต่อีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่สิทธิประโยชน์หรือว่าด้อยกว่าตรงนี้การที่จะคัดเลือกบริจาคการคัดเลือกดับแรกสุดง่ายมากครับเราดูที่กรุ๊ปเลือดก่อนสมมติถ้าเกิดกรุ๊ปเลือดตรงกันปุ๊บแล้วก็ดูความหนักของโรคหนักของโรคของผมหมายความว่าในทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันจะมีคะแนนคะแนนที่ว่าคนไข้คนนี้คะแนนของการที่เข้ามาจะรอการเปลี่ยนตับเนี่ยหนักแค่ไหนตัวเลขมันเนี่ยมันมักจะรุนแรงที่แตกต่างกันขณะเดียวกันคนไข้คนนี้เนี่ยมีมะเร็งตับซ่อนอยู่หรือไม่บางคนเนี่ยจะถือว่าดรอปออกจากลิสต์เลยพูดง่ายว่าก็ต้องรักษาวิธีอื่นนั้นโอกาสที่จะเกิดกรณีที่ทางพิธีกรกล่าวมาเนี่ยจะเกิดขึ้นน้อยมากครับเพราะเราจะมีอย่างนึงคือการประเมินจะให้ใครได้รับการเปลี่ยนเนี่ยจะมีคอมมิตตี้ของโรงพยาบาลของหน่วยงานไม่ได้ตัดสินเพียงผู้ใดผู้หนึ่งทุกคนจะต้องเห็นพ้องต้องกันหมดในทีมงานเปลี่ยนตับทั้งระดับหมอผ่าตัดค่ะความเสี่ยงของการเปลี่ยนตับล่ะคะความเสี่ยงการเปลี่ยนตับก็จะต้องแยกเป็น2ประเด็นอะไรบ้างคะประเด็นแรกคือประเด็นของการที่การผ่าตัดทั่วไปเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่นั้นความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่คนไข้หัวใจทำงานดีไหมตับปอดทำงานดีไหมนะครับหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดมยาสลบซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการผ่าตัดใหญ่ๆทั่วไปนี่เหมือนกันแต่ความเสี่ยงที่2การผ่าตัดปลูกถ่ายตับเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือเราใส่ตับใหม่เข้าไปค่ะอันนี้คนเนี่ยไม่เหมือนรถนะฮะรถเนี่ยแบตเตอรี่หมดใส่แบตเตอรี่ใหม่ปุ๊บวิ่งปึ๊ดฉิวเลยเพราะแบตหมดค่ะแต่คนเปลี่ยนตับปุ๊บใส่ตับใหม่ปั๊บเราไม่สามารถจะบอกได้ 100% ว่าตับที่เราใส่เข้าไปใหม่นั้นเนี่ยจะทำงานทันทีค่ะอันนี้คือความเสี่ยงที่บางครั้งเราประเมินบอกได้ว่าอาจจะไม่ทันทีอาจจะไม่ทำงานหรือบางครั้งเราบอกไม่ได้เลยซึ่งตรงนี้จะอันตรายมากเพราะตับที่ใส่เข้าไปแล้วถ้าเกิดมันไม่ทำงานเนี่ยนั่นหมายความว่าคนไข้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้อาจารย์คะหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนอวัยวะเปลี่ยนตับก็ดีผ่าตัดตับไปแล้วก็ดีนะคะหรือว่าการตัดตับไปแล้วก็ดีคราวนี้เราจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะอันดับแรกผมจะแยก2กรณีนะครับกรณีที่เป็นการผ่าตัดตับกับเปลี่ยนตับจะไม่เหมือนกันนะครับเอาผ่าตัดตับก่อนนะครับการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดใหญ่นั้นทั่วไปเนี่ยระยะแรกเนี่ยคนไข้จะมีการเจ็บแผลบ้างเพราะแผลจะต้องใหญ่นะครับตอนนี้ก็ข้อแนะนำส่วนเรื่องการใช้ชีวิตก็คือห้ามยกของหนักห้ามแล้วว่าลองเลยอย่าให้เป็นหวัดนะฮะอย่างที่เป็นหวัดได้ฮะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเป็นหวัดแล้วมันต้องไอหรือจามมันจะเจ็บแผลเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากแค่ตกใจเป็นหวัดไม่ได้หรอกเป็นได้แต่ไอและเจ็บแผลนะครับแล้วก็คำถามที่ผมถูกถามเยอะมากจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกแล้วกับผมก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยกินเนื้อสัตว์แล้วจะเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าจริงไหมคะจริงไหมก็มีรายงานทางการแพทย์เป็นการเขาใช้ว่ารีวิวนะครับรีวิวนี้เอาเป็นว่าถ้าเรากินอาหารประเภทปลากับเนื้อเขาใช้คำว่าในทางการเขาใช้ไวท์มีทเนี่ยเนื้อสีขาวๆเนี่ยครับลดอุบัติการการเป็นมะเร็งตับเนื้อขาวๆนี่ก็มีไก่เขาเน้นในนั้นนะครับแล้วก็การกินเนื้อแดงเนี่ยยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าจะก่อให้เกิดมะเร็งตับเพิ่มขึ้นค่ะทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคนไข้ที่เป็นโรคตับที่เป็นมะเร็งตับโดยที่ถ้าเกิดเป็นตับแข็งเนี่ยคนไข้ตับ
โดยทั่วไปนะครับที่เป็นตับแข็งเนี่ยต้องการอาหารประเภทโปรตีนมากกว่าคนปกติมากกว่าคนปกติเพราะว่าคนโรคตับเองเนี่ยมักจะใช้สารอาหารที่เป็นหลักก็คือพวกแป้งเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดคนไข้โรคตับที่เป็นตับแข็งกินเนื้อสัตว์น้อยหรือกินอาหารประเภทโปรตีนน้อยเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะเอากล้ามเนื้อตรงต้นแขนเนี่ยมาเป็นพลังงานเมื่อเราจะสังเกตว่าไข้โรคตับนะครับที่ตับทำงานไม่ดีแล้วเนี่ยแขนจะรีบเพราะร่างกายมันเอากล้ามเนื้อตรงนี้มาใช้เป็นพลังงานมันเป็นข้อแนะนำว่าคนไข้โรคตับเองเนี่ยนะครับต้องกินเนื้อกินอาหารประเภทโปรตีนเยอะขึ้นถ้าเกิดกลัวมากก็เลี่ยงการกินเนื้อประเภทเนื้อแดงๆหน่อยนะครับก็จะเป็นการดูแลคราวนี้ที่สำคัญต่อมาคือต้องเฝ้าติดตามโรคนะครับการผ่าตัดคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับต้องเฝ้าติดตามโรคโดยการหมั่นพบแพทย์เป็นประจำสม่ำเสมอสัญญาณเตือนที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการที่มีเนื้องอกกลับมาเป็นซ้ำอีกได้สัญญาณเตือนคือถ้าเรามีอาการอ่อนเพลียผิดปกติคนตับแข็งเนี่ยที่เป็นตับแข็งอยู่แล้วมีเนื้องอกซ่อนอยู่คนไข้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการแต่จริงอาการที่เราจะรู้ก็คือไข้จะอ่อนเพลียทำนิดอะไรหน่อยรู้สึกไม่ทำไมมันเพลียผิดปกติถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยรีบไปพบแพทย์ดีที่สุดนะครับนั่นคือสำหรับคนไข้ที่ตัดตับอันนี้เปลี่ยนตับครับเปลี่ยนตับเนี่ยการดูแลก็เหมือนกับข้อแรกคือการดูแลทั่วไปในเรื่องของการกิจกรรมประจำวันกับอาหารเนี่ยคล้ายกับคนไข้ที่ตัดตับแต่มีข้อที่ต้องเพิ่มเติมมาคือคนไข้ที่ปลูกถ่ายตับเนี่ยต้องกินยากดภูมิต้านทานตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการกินยากดภูมิต้านทานนั่นคือโอกาสมีการติดเชื้อนั้นเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะยิ่ง3ถึง6เดือนแรกครับค่ะงั้นคนที่กำลังการปลูกถ่ายตับเองเนี่ยอันดับแรกจะต้องระมัดระวังการติดเชื้อครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องคอยสังเกตดูว่ามีใครเป็นหวัดไหมมีใครติดเชื้อเราต้องเลี่ยงแล้วก็ต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดท้องมีไข้ต้องไปโรงพยาบาลไม่สามารถจะซื้อยาทานเองได้ต้องใครที่ปลูกถ่ายตับเนี่ยการกินยากดภูมิต้านทานเนี่ยทำให้ภูมิต้านทานของเราอาจจะไม่ปกติเหมือนสิ่งที่เราเป็นกังวลคือเรื่องการติดเชื้อครับแล้วในส่วนของการออกกำลังกายล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่แนะนำถึงออกกำลังกายแบบไหนต่างหากที่จะเหมาะสมนี่แหละค่ะจริงๆแล้วถ้าเอาแบบง่ายนะครับก็คือการเดินเดินเนี่ยดีสุดเลยการเดินเนี่ยครับคือการเดินเร็วเดินเร็วแค่ไหนเอาเดินที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนะฮะเดินเนี่ยหนึ่งเนี่ยเข่าไม่พังสองการเดินเนี่ยใช้ว่าหลายส่วนเพราะเราเดินแกว่งมือแขนขาไปหมดค่ะอาจารย์บุญชูคะอยากให้อาจารย์บุญชูพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งตับหรือเป็นโรคเกี่ยวกับตับเราควรจะมีวิธีการดูแลรักษาตับของเรายังไงให้อยู่กับเราเป็นนานๆโดยที่สุขภาพดีโอเคอันดับแรกสุดนะครับเราต้องถามตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยมีประวัติความเสี่ยงอะไรไหมค่ะความเสี่ยงนี่มีตั้งแต่เป็นมรดกฮะก็คือพ่อแม่เราเป็นไวรัสตับอักเสบ B ค่ะแล้วเราเนี่ยไม่รู้งั้นอันดับแรกถ้าเราอยากจะเช็คว่าเรามีความเสี่ยงมั้ยเนี่ยเราไปเจาะเลือดตรวจเลือดดูครับเพราะเรามีความเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบ B หรือ C หรือเปล่าค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยถือว่าเราโชคดีนะนั่นข้อแรกนะฮะข้อที่2ครับคืออย่าทานอาหารที่มีผลต่อตับง่ายๆครับประเทศไทยเจอเยอะครับสุรานะครับอันที่3ที่สำคัญมากครับที่จะเป็นโรคฮิตมากความอ้วนนะภาวะอ้วนนะครับโดยเฉพาะอ้วนพุงฮะอ้วนพุงเนี่ยก่อให้เกิดไขมันเกาะตับดังนั้นถ้าเราอยากจะดูแลก็คือออกกำลังกายการออกกำลังกายทำให้ไขมันเกาะตับลดลงก็ควบคุมปริมาณอาหารที่ทานครับแล้วทานอาหารที่มีประโยชน์เท่านี้แหละครับผมว่าดูแลตับได้เป็นอย่างดีเลยครับค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาในค่ำคืนนี้นะคะและตอนนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์บุญชูสิริจินดากุลมากนะคะขอบคุณค่ะค่ำคืนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ